การ ท่องจำปาติโมกพรรษาถ้าเลย5ไปแล้วนั้นมีปัญหาถ้าบวชมาเลยพรรษา5น้อยคนจะได้แต่พรรษา5ลงมาเนี่ยโอกาสท่องปาติโมกจำโอกาสไม่สูงหลวงพ่อเองท่องปาติโมกจำได้พรรษา3ท่อง2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งว่าเต็มที่ก็ได้แข่งกัน3องค์ปีเดียวกันท้าทายกันการเสถียรการชี้นวลที่ตายน้องบาลตายไปแล้วหลวงพ่อแข่งกันเอาแข่งก็แข่งเอาแล้วคำว่าแข่งคำเดียวเนี่ยมันไหวพริบไปมันเนี่ยไหวพริบไขมันล่ะ คำคำมาก็ไปดักไปคอยจ้องพวกนั้นท่องไปที่ไหนเนาะสถึงเงินไปเราจะเอาเกินกว่าขนาดนี้เห็นว่าจดจำเลยว่าท่องถึงมีความลับแข่งกันหลวงพ่อได้ก่อนหมู่2เดือนครึ่งสวดได้พยายามฝึกสวดทำกลองเพลงเนี่ยหลวงปู่ขาวท่านชอบสวดปฏิโมกเร็วแต่ช้าๆเนี่ยท่านไม่เอาเหนื่อยหลวงพ่อยังเป็นพระเอกสวดปฏิโมกข์ธรรมของเพลนะถึงวันปฏิโมกข์มาจันเพลงก็ถามหลวงปู่หลวงปู่เอาใครสวดปฏิโมกข์วันเนี่ยทูล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 มันจิตใจปฏิโมกข์หลวงพ่อพยายามเร่งถึงที่สุดระดับปฏิโมกข์ใน35นาทีให้จบได้พยายามลงให้ลง30ได้ไหมไม่ได้ฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องมันพันเร็วเกินไปไม่มีจังหวะจากคนฟังไม่ออกแต่35นาทีนี่พอดีพอดี อาจารย์จวนท่านงงท่านทูลนั้นทูลไม่น่ะดูสิลิ้นไปยังไงลิ้นไปยังไงดูดิแลบมาที่แล้วลิ้นไปให้ดูจับลิ้นเราโอ้ยของแมนไว้ลิ้นอ่อนก็เหตุใดดินอ่อนดินสั่นพร้อมมันไหวตัวเนี่ยมันว่าเรียกว่าคนดินอ่อนดินสั่นมันมันเหี่ยวคือโมเรียกว่าอะไรง่ายๆคือปาติโมกข์เนี่ยให้เราได้ปาติโมกข์ก็ไปสวดเวลาไปทุดงกรรมฐานไปอยู่ที่ไหนต้องปาติโมกข์ต้องมีทุกครั้งไปละในที่แห่งนั้นตั้งใจให้เป็นสมาธิเนี่ยว่าตั้งใจมั่นตั้งใจสวดคำว่าสมาธิตั้งใจมั่นไม่ใช่คำบริกรรมนะคือตั้งใจสวดสวดมนต์ก็ตั้งใจสวดสวดปฏิโมกข์ก็ตั้งใจสวดไหว้พระก็ตั้งใจไหว้นี่ครับตั้งสมาธิตั้งใจมั่นนี่ตรงนี้เองหรือจะไม่สวดอะไรจะนึกคำบริกรรมก็ได้นึกคำบริกรรมไปจิตรวมอยู่ในเป็นหนึ่งได้นั่นแหละคือว่าจิตตั้งใจมั่นได้อันนี้ยังไม่ถือว่าสงบนะเป็นสมาธิตั้งใจมั่นแม้ขณะสวดปฏิโมกข์อยู่นั่นนะตั้งใจมั่นจิตมันรวมจิตรวมลงไปบางครั้งลืมตัวนึกไม่ออกนิ่งก็เรียกกันไปนิ่งไปเลยบางทีสวดปฏิโมกข์ไปจิตรวมอยู่เหมือนกับว่าเราลืมตาขึ้นมาภายนอกเหมือนกับว่าพวกเทพอ่ะพวกเทพต่างๆเนี่ยมาฟังปฏิโมกข์นั่งเป็นตับเป็นตับไม่ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนพวกเทพประดามาฟังปฏิโมกข์แต่เขาไม่ว่าฟังปฏิโมกข์นะเขาว่ามาฟังเทศวันเนี้ยอะไรเงี้ยมาฟังเทศในวันหนึ่งคือสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สวดปฏิโมกต่อคำคำประมาณสักเกือบจะเกือบหนึ่งทุ่มมันนะ
มีผัวเมียคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้หรอกผัวทำอาหารอยู่อาหารค่ำเมียกับวัยลูกนอนอยู่ผู้เป็นเมียเห็นเทพดาหรือมีคนหลั่งไหลมาหาหลวงพ่อคนร้ายหลายครับว่ามีแต่ถือดอกไม้ทูบเทียนกันมาทีนี้ก็เลยรู้ตัวกลัวว่าคนจะมาฆ่าหลวงพ่อมันก็ว่าผีจะมาทำให้หลวงพ่อตายอย่างนั้นนะในคืนนั่นแกจะให้ผัวพามาหาหลวงพ่อก็ไม่กล้ามากลัวผีกลัวผีกลัวเองนั่นแหละก็ไม่กล้ามาเพราะมันที่นั่นมันพี่ป่าที่มีผีดุตื่นเช้ามาก็หลวงพ่อก็ล้างหน้าแปรงฟันอยู่มองไปข้างนอกโผล่ขึ้นหุบตัวลงโผล่ขึ้นหุบตัวลงเอ๊ะอะไรเนาะสังเกตดูไกลไอ้ผัวเขาคนแหละมาจอบหลวงพ่อว่าโผล่หัวขึ้นหุบหัวลงเอ๊ะอะไรกันเนี่ยแกมาสังเกตดูเลยตะโกนไปหาอะไรอยู่ที่นั่นโอ้ยบกชูจังบกชูผมครับหลวงพ่อไม่แต่ไม่เศร้าแทนเรามานี่ดูเข้ามามาทดลองอะไรเราเออผัวเมียเพื่อวัดใจสุดใจเมียเขาเห็นคนมาหาหลวงพ่ออย่างนี้ยังเล่าให้ฟังเออก็แปลกใจในคืนนั้นก็มีเทวดาเยอะเหมือนกันมาฟังปฏิโมกข์หลวงพ่อเขาชอบดังนั้นเรา พยายามสวดปฏิโมกข์ก็เถอะถึงจะไม่ได้สวดเป็นทางการเหมือนวันนี้ก็ตามเราพยายามจะสวดเป็นส่วนตัวได้ด้วยท่องจำธรรมวินัยให้ได้นี่ก็ว่าผู้ทรงพระวินัยถึงจะสวดไม่เร็วก็อย่าเมื่อเราสวดอยู่ให้ตั้งใจสวดมันเป็นอานิสงส์ของตัวเองอย่างบอกหลวงพ่อชำนาญนะคันสวดถ้าเวลาไหนสวดตั้งใจมากเกินไปเป็นสมาธิมากไปเนี่ยสวดไม่ได้มันลืมหายไปเลยวันหนึ่งไปสวดที่วัดหลวงปู่เหรียญ ไปสักครึ่งหนึ่งอ่ะหายไปเลยมันเรานั่งอยู่ไหนก็ไม่รู้จนเพื่อนบอกปฏิโมกข์บอกก็ว่าไม่ได้ก็ว่าจิตมันรวมเห็นรวมบ้าไม่ได้จะว่ายังไงออกพยายามบิดกายบิดตัวไปบิดตัวมาให้มันถอนมันถอนขึ้นมาประมาณสัก 3-4 นาทีมันมั่งดูหน่อยจิตถอนออกมาได้จึงว่าต่อไปเมื่อพระเดโมกจบท่านปุ่นมาถามท่านทูลนั้นทูลเมื่อกี้เป็นอะไรไปหรอแล้วก็ไม่ตอบแต่ว่าจิตรวมหรือก็ไม่พูดมันจะเก่งเกินไปไม่ได้รับมันไม่ได้รับขนาดออกตัวไปอย่างเงี้ยนี่คือว่าปฏิโมกข์ถ้าตั้งใจสวดจิตสงบได้ไม่จำเป็นจะนึกคำบริกรรมอย่างเดียวหรอกไหว้พระกับสงบได้ใจถ้าตั้งใจจริงๆมีครั้งหนึ่งไปสวดมนต์ในบ้านเขาที่น้องแสงปู่บัวเดียอาจารย์ชื่นทองหัวหน้าสวดมนต์ในบ้านก็สวดไปประมาณไม่ถึงครึ่งอ่ะเราก็ตั้งใจสวดในบ้านตั้งใจสวดมันถูกอักขระตีฆาตสะถูกอักขระทุกตัวขณะเดียวกันมันสงบลงเสียงหายไปเงียบเหมือนกันเงียบ
เพื่อนข้างๆสะกิดขาเวลาสวดมนต์จบเพื่อนสะกิดขาว่าเอ้ยเอาเปรียบกันมาคนหนึ่งสวดบนจะตายไปคนหนึ่งนั่งใครเฉยๆเพราะว่าเอ้านี่ก็ดีนี่เรียกว่าสงบในบ้านเขาการสวดมนต์สงบหลวงพ่อเป็นคนทำให้จิตสงบง่ายๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาใจจดจ่อในสิ่งนั้นอยู่ประจำเนาะสงบทันทีเป็นนิสัยอย่างนี้มาจากคารวะนะนะคอยเพ่งดูทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่เพ่งดูอะไรใจจดจ่อในสิ่งใดใจสงบแล้วตัวอย่างที่หลวงพ่อเมื่อสมัยไปเป็นเด็กเป็นเด็กอายุประมาณ10ปี11ปีเนี่ยนักเรียนอยู่เนี่ยพ่อเขียนบทให้ดูว่าไปเลี้ยงควายไปนอนเล่นอยู่ในต้นจานล่มจานนั่นก็ล่มเย็นดีเอาฟางเอาปูก็นอนเล่นดูควายดูควายตัวเองมองขึ้นไปต้นจานเห็นใบจานใบหนึ่งลมพัดฟันมันวิววิววิวปิ้น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 หลวงพ่อก็ไม่มีอะไรก็ต้องอดตาจ้องดูใบไม้จานใบไม้ให้น่ะจ้องไปเพ่งดูใบจานเล่นธรรมดาธรรมดาไม่ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรอกไม่นึกไม่ฝันหลังนั้นไปเพ่งไปบ่อยๆมันก็ใบไม้ลอยลงมาใกล้ตาตัวเองก็เพ่งดูต่อไปเหมือนกับใบไม้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กหายไปกับตาเพราะเนี่ยจิตมันรวมลงในปัจจุบันความสว่างเกิดขึ้นมีความเบาใจมันกับกายไม่หายไปไม่รู้นอนไหนก็ไม่รู้กายไม่มีใจมีความสุขความสว่างนี่มันเห็นทุกอย่างเลยเนี่ยนึกไปทางไหนเห็นของสิ่งนั้นทุกอย่างจากงานน้องจานเป็นป่าดงพงไพหนาทึบแต่ก่อนเพ่งเข้ามาอยู่ในบ้านดูได้ว่าทำอะไรกันอยู่กำหนดจิตเข้าไปดูในบ้านดูคนเหมือนเราเห็นตาเห็นทั่วถึงกันทั้งหมดเลยเหมือนบ้านใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ในสายตาเราทั้งหมดเหมือนว่าเหมือนกับนั่งเครื่องบินเนี่ยอยู่ที่สูงมองลงไปในหมู่บ้านเห็นหมู่บ้านได้คุมทั้งหมดเลยนี่เหมือนกันเราเพ่งไปในบ้านมันคุมทั้งหมดเห็นพร้อมกันทั้งหมดทุกหลังคาเรือนใครอยู่ยังไงยังไงยังไงเห็นหมดเนี่ยนี่ก็เนาะมันสว่างจะเพ่งไปทางไหนเห็นหมดอ่ะคอยเพ่งไปก็แล้วกันนี่ว่าจิตสงบความสว่างที่ว่ามานี่มันน่าอัศจรรย์มาถึงบ้านก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าอย่าไปทำเหมือนเดิมอย่าอยู่เหมือนเดิมนะอันผีอำมาไว้ก็ผีอำเราก็ไม่เรียกว่าผีอำหรอกมันสบายเกินไปมีความสุขมีความสบายจากันมาก็ทำบ่อยๆ อะไรก็ได้ใช่ไหมทำบ่อยๆทำเป็นเล่นไปงั้นแหละให้มีความสุขจะเป็นเหมือนเดิมทุกข้างไปบางทีอยู่ในป่านอนทุ่งนาเพื่อนหลายคนพูดคุยกันเนี่ยพูดคุยกันไปเรื่องกระจุนกระจิงก็แล้วแต่เขาเราจะฟังเสียงกระโลงเสียงเกาะผูกคอควายอยู่นั่นแหละให้เสียงดังต่อเนื่องกำหนดฟังไปเท่านั้นจิตจะรวมลงเหมือนกันกับอย่างอื่นเอาเสียงเป็นนิมิตหมายในการฟังนี่นะพ่อมันทำเป็นได้นะเป็นสมาธิแต่โน้นมา
แต่ก่อนไม่เข้าใจว่าสมาธิคืออะไรหรอกแต่ก่อนเป็นเด็กเป็นอะไรเนาะก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อันนี้อันนี้เป็นธรรมะเป็นสมาธิไม่รู้เพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกหลักภาวนาปฏิบัติทั้งหมดไม่มีใครบอกใครสอนดังนั้นเป็นมาก่อนอย่างนี้แต่วัยเด็กเมื่อวัยหนุ่มขึ้นมาสิ่งที่พามาเนี่ยค่อยจางไปจางไปทำได้ยากทำยากหลายหลายเดือนนี่เป็นครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยเป็นเนนเนี่ยแหละก็เป็นอยู่นานๆเป็นทีหนึ่งว่าเป็นเนนเรียนหนังสือ เรียนหนังสือไม่ได้จดจ่อในการสวดมนต์ไปพักเท่าไหร่ค่ำมากท่องหนังสือท่องหนังสือการท่องหนังสือจำหนังสือเนี่ยถ้ามีสมาธิตั้งมั่นดีใจตั้งมั่นดีเนี่ยความจำในการท่องหนังสือดูหนังสือเนี่ยง่ายมากสวดมนต์เนี่ยไม่กี่เดือนจบเป็นเล่มจบหมดเลยเพราะอาศัยสมาธิทางใจมั่นเนี่ยเป็นฐานในการท่องหนังสือขณะนอนท่องก็ดีนั่งท่องก็ดีตั้งใจมั่นเอาไว้จำได้ง่ายในกับปันหนึ่งจำได้บวชมาใหม่ๆประมาณ3วันเนี่ยบวชมาเป็นเนนพอดีมีคนตายครูบาอาจารย์ก็ไปเน้นแต่งคุ้มผ้าไปในบ้านสวดวัติกาคนตายโอ้ยครูอาจารย์ผมไม่ได้ผมไปดับอายคนผมไม่ใช่อะไรเลยนั่นละไปเป็นตัวอย่างเขาสวดอ๋อเดี๋ยวกันเอาไปมาก็จำเป็นต้องไปเพราะอาจารย์บังคับให้ไปดูตัวอย่างไปนั่งดูเขาฮะก็ไปก็ไปนั่งหางแถวเรียนบทใหม่3วันเขาก็สวดมัตติกาไปจบอัตตคุณเสร็จมันจะโอศพไปป่าเนี่ยมันไม่ไปเพราะสวดจบแล้วก็มาวัดออกมาอาจารย์เนี่ยว่าไปเนี่ยหางแถวลงไปก่อนว่าเราในช่วงที่สวดอายคนหน้าเหลืองมุดมองเห็นคนสองหน้าซ้ำหน้าโอ้ยอายคนพ่อแม่เอ้ยก็รู้อยู่ว่าเราบวชใหม่อะไรไม่ได้แต่มันก็อายนั่งฟังผู้อื่นสวดเราไม่สวดลงมาแผ่นดินเนี่ยมันมองเห็นไม่ชัดเจนนะลงบันไดมาข้ามบันได2ขั้นนึกว่าเหยียบดินแล้วเหยียบบันไดผิดหัวขมำหลวงพุ่นน่ะล้มคนหัวเราะยิ่งอายกันใหญ่โอ้ยอายๆๆๆนี่ลักษณะว่ามีความมนะทำใจได้แต่วันนั้นเอาไปมากเอาคนไปเผาป่าไปในป่าไปเผาเผาแล้วไปอีกอาจารย์ก็ดีไปนั่งฟังเขาบอกว่าเขาไปอายคนก็อายเยอะนะแต่ไปหลังจากกันมาก็มาท่องอันดับแรกท่องกุศลานี่เนี่ยคำไหว้พระสวดมนต์อะไรนี้ไม่ท่องหรอกเอากุศลาก่อนอายมากเกินไปในคืนนั้นมาท่องกุศลากุศลาเหตุปัจจโยสักนิจจา3อย่างให้ได้ก่อนเราอายเกินไปพอท่องได้ในคืนเดียวจบหมดจำได้หมดเลยก็ไม่คิดว่าเอ๊ะใครตายอีกไงเนาะวะกูอยากสวดกุศลาเว้ยวะอวดตัวขึ้นมาอยากสวดกุศลาก็จริงๆด้วยไม่กี่วันอะคนตายจริงคนตายจริงเพราะคนตายพอรู้ข่าวคนตายตอนนั้นโอ้ยอกดีใจดีใจ
เราจะได้สวดกุศลาแต่ไม่ดีใจเพราะเอาคายออกเลยจะได้เงินก็ไม่แล้วความดีใจเพราะจะได้สวดกุศลาวัติกาคนถึงเวลาเข้ามนต์พระไปอาจารย์ก็ว่าไปทูลเห็นทูลไปกุศลาวัติกาบ้านไม่พูดเฉยๆเรายิ้มคนเดียวแล้วแหละว่าเราผ่านแน่มาผ่านแน่สบายใจแบบนี้ก็ไปก็นั่งสง่าผ่าเผยไม่ก้มตาเหมือนคนละเดี๋ยวมานั่งก้มหัวก้มตาอายคนแต่วันนี้นั่งเปิดเผยสง่าไม่อายคนละนี่เอาละคนนี้ก็สวดกุศลาไปกุศลาธรรมากุศลาธรรมาคือสวดในวัดบ้านเดี๋ยวก่อนเขาสวดสังโยกป้าต่อเนื่องกันไปเรื่อย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 สังโยกในช่วงกลางกุศลานี่แหละจำไม่ได้บทไหนมันเหตุบันดาลอีกอย่างอะไรเกิดขึ้นไปรู้บันดาลให้พระเนนทั้งหมดที่ไปด้วยกันเป็นสิบสิบนะทำไมจึงบันดาลให้คนพระทั้งหมดลืมอ่ะลืมหมวดนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้เนียนทูลว่าคนเดียวอ่ะดูสิจบทั้งหมดจบหมวดทั้งหมดเลยว่าคนเดียวไม่มีใครช่วยว่าเลยอ่ะว่าคนเดียวโดดๆเนี่ยงงเหมือนกันนะจะหยุดกันไปได้เพราะเราหลับตาใส่เลยนะหลับตาใส่ใครว่าว่าก็อย่าว่าคนเดียวอ่ะจนจบหมวดหนึ่งอ่ะต่อไปเพื่อยังมีมาว่าต่อไปได้จนจบนี่ก็แปลกใจอะไรเกิดขึ้นเป็นยังไงมีอะไรบรรดาที่เป็นไปอย่างนั้นเพราะได้ว่าการสวดการเรียนหนังสือต่างๆเนี่ยถ้ามีสมาธิตั้งใจมั่นแน่วแน่อยู่เนี่ยจะจำมาได้ง่ายคือตัวสัญญาความจำเนี่ยมารวบรวมในความตั้งใจมั่นเอาไว้ไม่ใจมีอารมณ์ไปคิดเรื่องอดีตไม่ใจคิดเรื่องอนาคตเอาอยู่ในปัจจุบันทันด่วนเนี่ยท่องหนังสือดูหนังสือแต่ก่อนมีมานะสูงคิดว่าจะเป็นเนนเนี่ยเทศสองธรรมะให้ได้นี่คือใจมีมานะสูงเห็นพระเขาเทศสองธรรมะถามนั่นถามนี่กันอยากเทศสองธรรมะกับพระเก่งๆเป็นยังไงเนี่ยจะลองดูเรียนหนังสือเต็มที่คิดว่าสามารถเต็มตัวได้แหละเทศมาสองสมาธิได้สองปีเนี่ยพ่อแม่ก็ได้ให้ศึกเป็นเนนเพราะพี่ชายคนโตไปเอาเมียที่บ้านชัยวานเนี่ยไม่มีใครที่จะทำไร่ทำนาให้พี่สาวให้พ่อให้แม่พอแม่ให้สืบก็สืบไม่ได้ไปเทศสองธรรมาสเลยเป็นนิสัยคนฝากใฝ่หาความรู้นะพ่อ แต่วัยเด็กเป็นเนนก็ดีเป็นหนุ่มมาก็ดีถ้าไปฟังลำฟังหมอลำเขาทำกันเนี่ยถ้าถามว่าหมอลำจากที่ไหนทำยังไงถ้ามีผู้หญิงผู้ชายลำเกี่ยวกันธรรมดาๆเนี่ยไม่ไปไม่ฟังไม่สนใจถ้าหมอลำผู้ชายด้วยกันหรือในคำพูดว่าผู้หญิงก็เราแต่ลำโจทย์กันถามกันชอบสอบนักสอบนางลำอันนี้ไปซื้อขนมนมเนยมาแล้วก็นั่งฟังกินไปฟังไปไม่สนใจกับสาวสาวทั้งนั้นแหละไม่สนใจฟังความรู้เขาถามกันเอาคนนี้ถามว่าอย่างนั้นคนนี้ตอบว่าอย่างนี้ฟังในหลายเรื่องที่เขาถามกันมันเหลือวิเศษที่เราทำได้เขายกขึ้นมาตั้งแต่12ศูนย์ตั้งวิญญาณยับเกิดยับเกิดแล้วศูนย์นั่นเกิดมาเขาไล่มาได้เพิ่มเขาบอกอุทมกับตั้งแต่กี่แผ่นดินสองแผ่นตามเลือกไปเข้าแผ่นดินมีสองแผ่น
แทนอย่างนั้นมีผู้ชายนางเฝ้าเป็นเจ้ารักษาแทนที่สองนั้นมีผู้หญิงนางเฝ้าเป็นเจ้ารักษามีแต่ว่าโยเจ้าองค์พุทโธเกิดก่อนพ่อพระเจ้าแม่พระเจ้ายังบ่ได้เกิดมาเดี๋ยว12ศูนย์ต่างวิญญาณยับเกิดยับเกิดแล้วศูนย์นั้นเกิดตามนับตั้งแต่แผ่นดินต้นไม้ไก่ต้นไม้ทอลำเทียนมาแต่ผลที่บาดนี่จำได้มดเลยเขาถามกันเนี่ยความจำเนี่ยมันจะฝังใจอยู่สิปริศนาจังไรก็เอามาพิจารณากันนะจึงหู้จักเขาถามกันแต่ก่อนเนี่ยมันตอบกันบ่ใครสืบตอบกันมั่วๆกันไปถนัดเขาถามกันตั้งแต่กี่แผ่นดินสองแผ่นแผ่นอย่างนั้นมีผู้ชายนางเฝ้าเป็นเจ้ารักษาแผ่นสองนั้นมีผู้หญิงนางเฝ้าเป็นเจ้ารักษาเนี่ยเป็นยังไงหมายกันใดเริ่มต้นตั้งแต่แผ่นดินต้นห้อยไก่ต้นไม้ทอลำเทียนเลยขึ้นมาแต่พุ่นนะเมื่อมาปฏิบัติแล้วค่อยหูจักทั้งมดนี่เป็นยังไงคำว่าแผ่นดินต้องให้ไก่ทำไมทอลำเทียนมันหมายถึงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละเป็นเพศแผ่นดินสองแผ่นกับแผ่นดินนี่คือแผ่นของผู้หญิงเลยแผ่นของผู้ชายคือถาดเหมือนกันแผ่นดินไม่ถึงถาดดินน้ำลมไฟของผู้ชายถาดดินน้ำลมไฟของผู้หญิงนี่สองแผ่นจะมาร่วมกันอย่างไรก็สิบสองส่วนตั้งเป็นญาณยับเกิดยับเกิดแล้วศูนย์นั่นเกิดตามสิบสองส่วนตั้งหมายถึงว่าสองคนมาบวกกันอายตนะหกภายในหกภายนอกหกนี่เป็นสิบสองอายตนะภายในมันจะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รวมกันแล้วเป็น12มา12ศูนย์ตั้งวิญญาณยับเกิดวิญญาณยับเกิดหมายถึงว่าอารมณ์ทั้ง2ฝ่ายมีอารมณ์ต่อกันนี่แล้วการมันเกิดขึ้นในภาวนาปฏิบัติจะรู้หมดเลยถึงก็อยากต้นธาตุต้นธรรมอยู่ตรงไหนในหลายเรื่องที่ฟังมาเขาถามกันเราภาวนาปฏิบัติเนี่ยได้ครอบความแตกสารทั้งหมดนี่ว่าการภาวนาปฏิบัติเนี่ยคือเป็นภาคการศึกษาเอาไว้ก่อน ภาคการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญคำว่าศึกษามันจะภาคปฏิญาณนั่นเองคือเรียนรู้หลักธรรมะในตำราทั้งหมดนั่นน่ะเป็นชื่อของธรรมะหลักธรรมะตัวจริงคือตัวของเราทุกคนคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ออกมาจากที่ไหนเอาเรื่องของคนมาสอนคนเอาสิ่งที่คนมีอยู่มาสอนให้คนรู้สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั่นแหละบุคคลมีอะไรบ้างที่มีอยู่แล้วน่ะมันลืมมันหลงหรือว่าเข้าใจผิดเอาเสียงที่เขามีอยู่นั่นแหละเสียงนี้ที่เขาเข้าใจผิดนั่นแหละพระองค์เจ้าออกมาพลิกแพลงสอนใหม่ให้คนเข้าใจถูกเนี่ยเรามายึดติดว่าอันนี้เป็นของเราเนี่ยมาติดมาผูกพันว่านี่เป็นของเราจริงๆก็หลงลืมไปมีความยินดีแบบผูกพันมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเสียงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติของมันคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยากให้เสียงนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยากให้ของเสียงนั้นทรงอยู่มีอยู่ตลอดไปนี่ลักษณะแก่คนเขาความเห็นผิดคือไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราสร้างขึ้นมาก็ดีที่เกิดขึ้นธรรมชาติก็ดีก็มาเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของเราไม่อยากให้เสียงนั้นเสียหายพัดพากจากเราไปเมื่อเสียงนั้นพัดพากจากเราไปเกิดเป็นทุกข์เดือดร้อนร้องห่มร้องไ
นี่พระองค์เอาสิ่งที่เราหลงอยู่นั่นแหละมาให้มาเปิดเผยให้คนรู้เหมือนกับว่าหงายฝาที่เคยคว่ำอยู่ขึ้นมาให้คนเห็นให้คนรู้ว่าอะไรอยู่ในฝานั้นพระองค์ก็ยังว่าเอาสิ่งที่ไม่อยู่มาสอนว่าพระธรรมคำเป็นจริงน่ะเป็นพระธรรมที่เป็นของเก่าแก่มีมาแต่เด็กดำบรรพบุรุษสัจธรรมเป็นของจริงมาตั้งแต่ศาสนาพุทธยังไม่เกิดขึ้นคนเราเกิดขึ้นมาในโลกแต่เมื่อไหร่ตัวสัจธรรมความจริงเนี่ยมีมาพร้อมกันในยุคนั้นเกิดพร้อมกันกับคนมาด้วยกันมีความยาวนานแต่มันหลงซะหลงความจริงอันนี้มันยึดติดว่านี่เป็นของเราจะมีปัญหาเกิดขึ้นเอาง่ายๆแต่ว่าเอาผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกคนละพ่อละแม่กันเมื่อหนุ่มสาวขึ้นมาแล้วนะเท่าแก่จับสองคนมาผูกมัดมาสัญญาว่าเธอทั้งสองเป็นผัวเมียกันนะตอนนั้นก็จะมากันยึดติดฝ่าพ่อแม่ให้เราเป็นพวกเมียกันก็ถือว่าเราเป็นพวกเมียกันจริงๆจะมอบกายแต่ไว้ชีวิตต่อกันจนกว่าดินฟ้าดินสลายเนี่ยตำราแต่ไม่เข้าใจเลยว่าคือไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเอาไว้ว่านี่คือเมียของเรานี่คือผัวของเราคิดว่าจะเห็นมันอยู่ตลอดไปถึงวันตายพร้อมกันแต่บางครั้งไม่เป็นตามที่เราคิดอาจมีคนใดคนหนึ่งป่วยที่ตายไปเกิดความร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาว่าเมียกูตายหรือผัวกูตายนี่เป็นต้นเป็นทุกข์ขึ้นมาคือไม่เข้าใจว่าสมมุติคืออะไรลืมคิดนี่เป็นผัวเราโดยสมมุติไม่ได้คิดนี่เป็นเมียเราโดยสมมุติไม่ได้คิดมีแต่หมอไปว่าเป็นผัวเราจริงๆเป็นเมียเราจริงๆหรือเป็นลูกเราจริงๆหรือต้นคำว่าลูกเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนลูกเราเนี่ยในคำสมมุติเขากาลละน้ำมันหยดเดียวระหว่างสองฝ่ายให้ต่อกันเป็นเด็กขึ้นมาเรียกว่าลูกลูกคนนี้เราก็มีส่วนให้เขาคือธาตุดินน้ำลมไฟทั้งหมดเนี่ยมันเรายื่นให้เขาเขามันจะจิตวิญญาณนั่นเองแต่จิตวิญญาณของลูกเนี่ยของคนแต่ละคนนะอันนั้นเราเป็นพ่อเขาหรือไม่เป็นพ่อเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้คือจะให้ลูกที่ว่ามานั้นทำตามใจเราทุกอย่างไม่ได้ว่าเราต้องการให้ลูกเป็นคนดีแต่ไม่สมใจทำปรารถนาอาจทำเดียวก็ได้ลูกคนนั้นหลายคนที่มีคุณธรรมประจำใจเขาบอกมีกตัญญูกตเวทีประจำใจเขาก็มีความเคารพอยู่บ้างลูกหลายคนไม่ฟังคำพ่อคำแม่ไม่เคารพต่อพ่อต่อแม่ก็มากมายเหตุนั้นเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำใจทำว่าอย่ามั่นใจผูกมั่นถือมั่นว่าคนนี้เป็นลูกเราจริงๆทั้งหมดไม่ใช่เป็นลูกเราแค่ธาตุเฉยๆแต่ใจเราบังคับเขาไม่ได้จะต้องแบ่งรับแบ่งสู้เอาไว้ทุกอย่างต้องบวกลบคูณหารให้เป็นถ้าบวกเพียงอย่างเดียวไม่ลบอันตรายเหตุการณ์ภาวนาปฏิบัติเราต้องมองสองแง่สองงามไปพร้อมๆกันอย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของเราทั้งหมดไม่ใช่มาทำความเข้าใจไปว่าเป็นของเราเพียงวัตถุอาศัยประจำวันตัวเงินทองกองสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกทุกคนมาเกิดแล้วต้องหาอยู่หากินในโลกนี้แต่เงินทองกองสมบัติของโลกทั้งหมดเนี่ยมีใครเป็นเจ้าของที่จริงมีไหมไม่มีเมื่อเรามีแล้วตายไปเราที่
เงินทองกองสมบัติทั้งหลายนะเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปไม่ได้เอาลูกหลานเนี่ยสืบทอดกันเองเอาลูกหลานเอาไปได้ไหมไม่ได้อันนี้ให้พิจารณาดูว่าวัตถุธาตุของโลกทั้งหมดอ่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของตายตัวแต่เป็นเพียงให้ความสะดวกแก่ชีวิตแก่รสชาติแก่รสชาติเท่านั้นเองอันนั้นเราจะไปยึดติดว่าอันนี้เป็นของของเราอย่างแท้จริงไม่ได้พูดง่ายๆว่าอย่าเอาสมบัติโลกมาทับถมใจตัวเองให้เป็นทุกข์ให้เราหาวิธีว่าสมบัติในโลกเนี่ยเราหาอยู่หาเย็นพอเพียงประจำวันหนึ่งประจำวันพอแต่ส่วนใหญ่เราจะตั้งใจปฏิบัติคือหาอุบายวิธีแก้ปัญหาตัวเองให้ได้เรายึดของสิ่งใดเป็นของของเรานั่นแหละเราจะเอามาแก้ไขตัวเราไม่ยึดในของสิ่งนั้นนี่คือว่าภาคปฏิบัติเป็นหลักแก้ปัญหาสิ่งเรียกว่าธาตุภายนอกก็ดีก็เพียงอาศัยธาตุภายในล่ะหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราคือเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยรวมกันแล้วเขาว่ารูปเนี่ยนี่ธาตุอาศัยคือใจเราก็จิตสังขารสร้างขึ้นมาจิตสร้างขึ้นมาแล้วก็มาอาศัยรูปเป็นที่พักชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จากกันไปเหมือนเราสร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งแต่เป็นบ้านที่ไม่ถาวรไม่กี่หลังเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็อยู่กันได้ชั่วขณะกับผุพังมันไปธรรมดานี่ชั้นใดร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยอาศัยกันอยู่ได้ชั่วขณะนี่ก็แก่ตายไปธรรมดาของมันนะจิตของเราเดี๋ยวนี้หาที่อยู่แน่นอนตายตัวไม่ได้เพราะว่าจิตเร่ร่อนจรจัดเดี๋ยวก็เกิดเป็นสัตว์มนุษย์บ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเทวดาบ้างไปเรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับกรรมใครกรรมมันสร้างมาคนที่สร้างดีไว้ก็ไปเป็นชาติหน้าก็เป็นเทวดาไปซะถ้าสร้างไม่ดีเอาไว้ตายไปเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างวนเวียนอย่างนี้ใจของเราถ้าว่าจิตเร่ร่อนจรจัดหาที่พึ่งพิงอิงอาศัยตายตัวไม่ได้ในโลกนี้เห็นนั่นเราจะมองโลกเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งว่าโลกเนี่ยเราจะมาสร้างบารมีเราเกิดมาปัจจุบันขณะเนี้ยเราจะเกิดมาสร้างบารมีไม่หวังอะไรกับโลกนี้ว่าจะเอาเป็นของเราจะหาอยู่หากินให้เพียงพอกับชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นเองไม่บางว่าจะเอาเงินทองกองสมบัติตรวจอ้างใครว่าเรารวยเรามีเงินมากมีทรัพย์สินเงินทองมากเราไม่หวังอย่างนั้นมันก็หาตามมีตามเกิดมีมาเอาธรรมดานี่ว่าภาวนาต้องพยายามแหวกว่ายและพยายามหลีกใจเราไม่ให้ไปยึดติดในวัตถุธาตุของโลกอันนี้ถ้ายึดติดในแห่งหนึ่งในโลกอันนี้ล่ะมันจะมาเกิดในของสิ่งนั้นต่อไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นตัวร้ายกาจมากเราพยายามจะฝึกใจอยู่เสมอเสมอฝึกใจคือทำใจนี่คือทำใจไม่ให้ยึดติดของสิ่งใดในโลกอันนี้นั่นคือภาวนาละยึดของสิ่งใดหนักใจในของสิ่งนั้นเหมือนเราหาบตะกร้าที่มีของหนักแต่ละข้างเต็มไปของหนักทั้งนั้นแล้วก็บ่นว่าหนักมีความทุกข์หนักยิ่งหนักยิ่งเก็บของใส่แล้วก็บ่นว่าหนักหาไปเรื่อยบ่นไปเรื่อยว่าหนักเก็บของใส่เนี่ยแทนที่จะเก็บออกไม่เก็บนี่ฉันไหนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจะมายึดติดทำไมขนาดนั้น
ความทุกข์ในตัวเราก็เหลือเฟือแล้วในตัวเราธาตุขันธ์เขาว่าสภาวะทุกข์ทุกประจำขันธ์ความนั่งความนอนทุกข์อริยบทอ่ะเป็นทุกข์กันทั้งนั้นแค่นอนในท่าใดท่าหนึ่งนึกว่าเรานอนมีความสุขนอนแต่แป๊บนึงอ้าวความทุกข์เกิดขึ้นแล้วพลิกแพงนอนท่าใหม่ก็นึกว่ามีความสุขอีกไม่นานทุกข์ขึ้นมาแล้วพลิกแพงท่าใหม่นั่งเหมือนกันยืนเหมือนกันเดินเหมือนกันเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือร่างกายเราเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะจิตมีสัมปยุตกับกายนี้อยู่มันต่อเนื่องกันอยู่เหมือนกับกายเป็นทุกข์ใช่ไม่ใช่คือร่างกายน่ะเป็นเหตุใจเป็นทุกข์ได้ครับเพราะอันนี้มันยึดติดกันโดยปริยายแต่เราไม่รู้ตัวเห็นนั่นการเกิดมากับโลกอันนี้ไม่คุ้มค่ากับความทุกข์หรอกไม่คุ้มกันเลยเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติก็หาอยู่หากินแล้วก็ตายไปเกิดชาติใหม่ขึ้นมาก็หาอยู่หากินแล้วก็ตายไปเป็นอย่างนี้มายาวนานร้อยกับพันกันมาแล้วไม่ดีขึ้นเท่านี้ในอดีตชาติที่ผ่านมาก็อย่างนี้แหละเกิดมาก็หาอยู่หากินก็ตายไปเกิดมาชาตินี้ก็หาอยู่หาอยู่นี่ก็ตายไปไปเกิดพบหน้าชาติหน้าเกิดมาแล้วก็หาอยู่หาอยู่นี่ก็ตายไปเหมือนกันเห็นนั่นจึงว่าไม่มีสาระอะไรเลยการเกิดมาลงบ่อยๆเป็นทุกข์เปล่าเนี่ยเราต้องฝึกใจอย่างเนี้ยเนี่ยมองเรื่องอดีตด้วยมองปัจจุบันนี้ด้วยอนาคตด้วยไม่มีชาติไหนจะมีความสุขตามที่เราต้องการแต่ก่อนมาเนี่ยเรายังหลงอยู่ยังมีความปรารถนาว่าสาธุชาติหน้าขอข้าพเจ้าร่ำรวยสวยงามเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนี่เอาความปรารถนานะผูกใจตัวเองเอาไว้ชาติหน้าพบหน้าขอให้มีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามที่เราปรารถนาเอาไว้หนูถือว่าเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วล่ะมันสมปรารถนาไหมล่ะไม่สมเลยความอยากยังไม่อิ่มพอเลยแล้วขาดนั้นขาดนี้อยู่ฮั่นแหละอันนั้นไม่พร้อมอันนี้ยังไม่พร้อมอยู่ฮั่นแหละเอาไปมาในชาตินี้ปรารถนาใหม่เถอะสาธุชาติหน้าขอให้ร่ำรวยเถอะเขาเรียกว่ารูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติตระกูลขอให้ได้เต็มที่เถอะนะหนูจะว่าชาติหน้าจะเป็นเหมือนที่เราตั้งใจไว้ไหมไม่เหมือนไม่ได้จะเหมือนชาตินี้อีกแหละเท่านี้เองเราพยายามฝึกใจให้รับความจริงกันนี้นี่ภาวนาทางสายปัญญาอบรมใจสอนใจอยู่บ่อยๆคือไม่ให้ใจผูกมัดกับโลกนี้ไปอย่าให้ความคิดทางฝ่ายสังขารการปรุงแต่งมาผูกมัดใจเราให้ติดกับโลกนี้มากไปที่มาเกิดในโลกนี้ก็มีส่วนดีมีส่วนดีบางสิ่งบางอย่างนั่นเราจะได้สร้างบารมีให้มากเข้าไปยังไงหลายคนแต่ละคนตายไปแล้วไม่สร้างบารมีอะไรเลยตายฟรีๆก็มีมากมายแต่เราเดี๋ยวนี้มันมีครูอาจารย์สอนมีผู้นำให้คำแนะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวสั่งสอนเราได้เห็นได้ไหมว่าต้องไปตามครูอาจารย์ที่สอนเดินตามทางสายนี้สายธรรมะถ้าเดินทางตามสายธรรมะนี้โอกาสพ้นจากโลกนี้มีสูงมากมีสูงถ้าเดินทางไปตามกระแสโลกหาทางสิ้นสุดไม่ได้เลยมันจะลอยคออยู่โลกอันนี้ยาวนานเหลือเกินมันยังเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่นับแต่วันนี้ไปเราจะพยายามตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่อย
อย่าผูกใจไปผูกพันในสิ่งใดทั้งสิ้นมีก็มีไปเหมือนทองกองสมบัติสิ่งทั้งหมดเนี่ยให้ถือว่าเป็นสาธารณะในครอบครัวใช้จ่ายประจำวันเท่านั้นเองในร่างกายเราตัวนี้ก็เหมือนกับว่าอีกสักวันหนึ่งไงนะมันจะผุพังมันจะตายไปก่อนจะตายไปต้องเสริมสร้างบุญบารมีให้มากเอาไว้เหมือนกับว่าบ้านเราพักอยู่คือร่างกายเนี่ยไม่กี่รังท้าบอลอะไรเราก็ตั้งเตรียมใจว่าสักวันหนึ่งไงนะอาจจะมีไฟฟ้าโยงกันอยู่เนี่ยรัดวงจรเข้ามาซอดขึ้นมาในบ้านเราไฟอาจไม่บ้านเราได้มาเข้าใจว่าถ้าบ้านเราจะถูกไฟเผาอยู่แล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวทุกวันเงินทองกองสมบัติอยู่ที่ไหนเก็บหอมรอมริบเป็นมัดเป็นห่อเอาไว้เมื่อเกิดไฟลุกลามขึ้นมาจะเก็บห่อเงินห่อทองกระโดดจากบ้านนั่นไปไม่เสียหายเพราะเราเตรียมไว้แล้วนี่ชั้นใดร่างกายเราทั้งหมดไม่ถูกไฟต่างๆโรคต่างๆเปลี่ยนเบียนคือแก่เก็บตายจะมาถึงเราวันข้างหน้านี่คือมัจจุราชจะมาเอาเนี่ยเอาก็เอาเพียงร่างกายเท่านั้นแต่ใจเราจะให้เขาจับได้สมบัติเรามีค่าทานศีลภาวนาปฏิบัติทั้งหมดเราต้องรวมตัวให้พอเมื่ออะไรเกิดขึ้นในความตายเราก็โดดจากบ้านทั้งนี้ไปร่างกายที่มีอยู่ให้เขาเผาไปซะเราไม่สนใจละเพราะเรามาสร้างบารมีพอแล้วถึงแก่ลูกหลานเขาจะมนต์พระมากากุศลาร้อยวันห้าสิบวันก็ตามเถอะเรื่องของลูกหลานภายหลังเขาทำกันเองเราไม่สนใจเรื่องเหล่านี้พอเราทำพอแล้วเรียกว่ากุศลธรรมมาไงเราทำทุกอย่างทางที่ดีอกุศลาเราไม่ทำสิ่งไม่ดีเราไม่ทำนี่เรียกว่าเราเป็นนักปฏิบัติตรงนี้ยังไม่สายเกินไปทุกคนพอจะมีสติปัญญาพิจารณาธรรมะต่างๆได้ในขณะนี้ทุกคนมีปัญญาในตัวอยู่แล้วต้องขยันคิดพิจารณาเปิดเผยความจริงให้จิตได้รู้ก็ว่าให้เอาปัญญาอบรมใจนี่วันนี้หลวงพ่อยังให้อุบายธรรมะเพียงสั้นๆย่อๆคิดว่าทุกท่านพอจะเข้าใจในความหมายดังอธิบายมาคิดว่าสมควรแก่การเวลาเอวังก็มีด้วยปกาลฉนี